พชรบุรีซอย10กับอร่อยต้องแชร์นะครับผมซึ่งซอยนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอยกิ่งเพชรแล้วก็เป็นที่เล่าลือกันมาว่าโหของอร่อยเนี่ยเพียบไอ้เล่าลือนี่ไม่ใช่กับเรื่องผีเขาร่ำลือกันว่าเป็นยังไงวะร่ำลือกันว่าซอยนี้ของเด็ดเยอะมากน่ากินสุดๆเล่าลือว่าน่ากินมากอย่ามาเล่าหรือไปเลยดีกว่าจ้ากิ่งเพชรนะครับผู้ชมใช่แล้วคือร้านที่แบบขายขนมปังปิ้งเขามี3แบบนะแบบกลมที่เป็นไส้ข้างในเคยเห็นไหมเคยเห็นแล้วแบบแผ่นแล้วก็แบบนึ่งที่ของเขาเด่นคือมีพวกกระโปรงกาแฟแบบนมสดรสชาติเข้มข้นเขาอยากลองเขาบอกว่าช่วง2ทุ่มคนแน่นมากก็เลยมาตอนนี้เพียงสดเนี่ยดูคือขนมปังปิ้งแบบกลมนะคะซึ่งมีน้ำขยาน้ำนมแยมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตซึ่งอันนี้เป็นแบบคลุกฝุ่นนะครับคลุกฝุ่นคืออะไรพี่ตั้มคลุกฝุ่นก็คือมันจะมีผงโอวัลตินนะครับแล้วก็อันนี้ไวท์มอลต์อุ้ยคือตอนแรกเราเห็นเป็นขนมปังกลมๆแล้วเข้าใจว่าเขาจะเอาไส้อ่ะข้างในขออะไรกันอะไรกันอยู่ข้างในเข้มแบบหอมเนยมากอ่ะเนยดีอ่ะเขาชอบเนยข้างในเขาอะใช่อร่อยและหอมเนยมากมากข้างในอะดีกรอบนอกนุ่มในดีสังขยาดีว้าวชอบมีคนคอมเมนต์แบบว่าว่าเมื่ออวยมันแดกเลยครับผมแต่จะบอกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยทำไมไปกินแล้วมันไม่เป็นแบบที่เราพูดปากคนเราไม่เหมือนกันก็ปากกูกินอร่อยอะทำไมเชื่อก็ตามมาแค่นั้นเองเนาะอะอันนี้ช็อกโกแลตนี่อ่ะช็อกโกแลตไม่หวานเอาง่ายๆนะพี่ชอบที่สุดนะสังขยาสังขยาหอมมากเลยอ่ะอันนี้อ่ะคลุกฝุ่นบ้างแบบยังไงอะไรพูดไม่ออกเลยที่ดีที่สุดของนี่นะความกรอบเว้ยกรอบนอกนุ่มในไส้ในไอตัวเนยเนี่ยหอมเค็มๆหอมๆดีคือเราว่าขนมปังอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วเอออยู่ที่คุณเลยว่าแบบอยากจะมาแบบกินกับรสอะไรอ่ะไว้มองซอสอะไรก็อร่อยเออดีจะแบบสั่งมาเยอะมากแดกไว้หมดทุกร้านเลยหลายคนถามว่ารายการนี้รวยหรือเปล่าสปอนเซอร์ไม่มีเลยครับผมเอไอทำงานหน่อยสำหรับขนมปังกลมปิ้งแบบนี้แชร์ค่ะแชร์เราชอบปิ้งๆแต่เราได้คอมเมนต์สั่งขยาดีจริงๆต้องซื้อกลับบ้านว้าวทีนี้ซื้อไปฝากใครฮะว้าวขนมปังนึ่งไม่ต้องพูดกันฮะรู้เรื่องว้าวขนมปังนึ่งชุดละ40ดีดีครับจริงไหมฮะผู้ชมสังขยาสีส้มมาสดๆปั่นมาจากหม้อเดี๋ยวมือมาจากไหนไม่สวยมากเลยสีสวยมากเดี๋ยวเราลองนี่สดๆเลยนะเพิ่งเสร็จมาจากเตาเลยท่านผู้ชมดูเสร็จยังแต่เราอ่ะโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินสังขยาสีเขียวมากกว่าอยู่แล้วลองขนมปังปิ้งบ้างดีกว่าเฮ้ยอันนี้แปลกเขาใส่ไอ้นี่ด้วยอ่ะเม็ดบัวไม่ใช่ไอ้นี่เม็ดแปลกกล้วยเม็ดบัวอะไรมันคนจริงจริงมั้งเนี่ยบัวสู้อ่ะตัวเหล่งอยากให้แก้ไงอ๋ออยากแก้แปะกล้วยใช่ไหมหอม
จริงๆที่ชอบจริงนะคือขนมปังกลมเพราะว่ามันกรอบนอกนุ่มในเพราะขนมปังปิ้งแผ่นๆเนี่ยมันมีความเหมือนแบบนุ่มๆแบบสำลีอ่ะแต่ถ้าคนที่ชอบกรอบนอกนุ่มในเอาแบบขนมปังกลมสำหรับร้านอ้วนกิ่งเพชรซอยเพชรบุรีซอย10นะครับผมชาเส้นทางการเดินทางนะครับเข้ามาซอยเพชรบุรีซอย10นะครับอยู่ขวามือเข้ามาแค่ประมาณสัก50เมตรเท่านั้นเองครับผมมากินกันได้24เปิด24ชั่วโมงนะจ้าซิมเนี่ยตั้งแต่ปี1981ว้าวตั้งแต่ก่อนเราเกิดคิดจะสักการะ1981ที่เกิดปีอะไร1988เฮ้ยก่อนเราเกิดจริงๆแต่น่ากินมากแล้วข้างหน้าของเราอีกอันนึงก็เป็นแบบหอยจ้อใช่หอยจ้อนี่ใหญ่มากแต่เราลองผัดไทยก่อนแล้วกันเนาะพี่ตั้มเฮ้ยเส้นมีความแบบไม่ต้องปรุงเลยบอกเลยเพราะว่าไม่มีเครื่องปรุงให้เราไม่มีนี่อยู่ใกล้มือเฮ้ยอร่อยอ่ะพี่ตั้มแต่จะบอกว่าเส้นเหนียวนุ่มพี่ตั้มกินยังหอมนี่คือผัดไทยโบราณมากใช่อร่อยเลยเดี๋ยวลองน้ำจิ้มหน่อยดีกว่าพี่ตั้มกึ่งซีฟู้ดนิดนึงคือมันจะมีความผัดแบบช่ำๆเลยเนาะไม่ได้ผัดแบบแห้งๆน้ำจิ้มหอมว้าวน้ำจิ้มหอมดีอร่อยดีเราชอบเส้นเขาเหนียวนุ่มคุ้มคุ้มว้าวดูสดนะว้าวซีฟู้ดเขาสดนะกุ้งนี่แบบกรุบหวานมากหอยก็สดไม่เหม็นคาวเลยตัวใหญ่ด้วย อีกเมนูนึงนะคะที่แบบว่าถือว่าเป็นทีเด็ดของร้านเลยก็คือคั่วซิ่มเล่าความเป็นมาก่อนสมัยก่อนอาซิ่มสาวๆนี่คือสวยมากนะเดี๋ยวเรื่องราวนี้ถ้ามึงไม่รู้มึงเงียบตีนเยอะแล้วเกินไม่มีอะไรหรอกมันคือคั่วไก่อาซิ่มนั่นแหละจบโอเคเห็นความไข่ไหมเฮ้ยไข่นี่ไข่ปลาหมึกยังวันนี้ไข่ไก่ที่สดมากเลี้ยงกันหลังบ้านไม่ใช่ไข่โอ้ยโอ้แล้วมึงจะอยากต่อทำมาด้วยเหรอแจ็คหมดทุนนี่นั่งแบบอาซิมเลยให้เห็นเลยว่าคั่วอาซิมเป็นยังไงจะเลิกเล่นอาซิมดีหอมกลมกล่อมอ่ะผู้ชมดูนี่ว้าวจอปูต่ออาซิมลองอาลาจอเขาหน่อยแนวทางและแอมแปร์จะไม่ได้ออกจากร้านจออาซิมแน่นปูนี้มาเป็นกิโลอ่ะว้าวชิ้นใหญ่คำใหญ่ที่ถ่ายแบ่งครึ่งมาแล้วนะดีสรุปผัดไทยอาซิ่มตรงเครื่องคั่วอาซิ่มและหอยจ้อปูร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านผัดไทยอาซิ่มนี่ไงเส้นทางการเดินทางเว้ยวิธีการเดินทางค่ะพี่ตามเข้ามาเลยนะเพชรบุรีซอย10เข้ามาเกือบสุดซอยอยู่ซ้ายมือค่ะแล้วก็จะบอกว่าร้านนี้มีความพิเศษอีกอย่างนึงนี่แถมกล่องน้ำปลาด้วยใช่ใครแบบจะสั่งเอาลงออนไลน์เนาะเขามีกล่องแบบนี้ให้มากินครับผู้ชมผัดไทยอาซิ่มแชร์ค่ะกินต่อดังนั้นก็เลยจัดมาเลยข้าวเหนียวมะม่วงมาไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวเด็กเถิบนะคุณมากพี่ตั
เดี๋ยวนี่คือมองเทพส่งมาเสิร์ฟหนูเราไปทุกร้านเลยล่ะร้านหน้าหนูต้องไปอีกนะชื่ออะไรจ๊ะชื่อกี่ไอดีไลน์พอแล้วไปหัวพอแล้วมานะเราลากกันแบบสตอรี่ไอจีได้พอแล้วมั้งเขาบอกว่ามะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะจ๊ะข้าวเหนียวนุ่มนะว้าวนุ่มนะหอมมากเลยคุณของชีวิตนี่แหละที่เขาบอกว่าเวอร์เดี๋ยวมึงรอดูคอมเมนต์เลยมันไม่ได้เวอร์เลยคุณจริงนะเว้ยคือถ้ามันไม่ได้อร่อยมากแล้วก็จะบอกอร่อยแต่ว่าถ้ามันแบบมันดีอ่ะต้องพูดอย่างเงี้ยทำไมอ่ะยังจะแถต่อแล้วเธอมืออร่อยข้าวเหนียวมะม่วงดีดีมะม่วงหวานด้วยอ่ะคุณผู้ชมสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงร้านผัดไทยอาซีมแชร์เหมือนกันค่ะมีเสียงอะไรด้วยโทรศัพท์ไลน์แมนโทรสั่งหรือว่าวันนี้เอฟเฟกต์มาทำถึงตรงนี้เลยไม่ใช่มาไปท้ายซอยนะครับเราก็มาสู่ปากซอยนะครับที่เราเจอกับนี่คือบัวลอยเผือกกับมันม่วงผู้ชมได้ยินไหมอันนี้เป็นมันม่วงเหรอคะเฮ้ยบัวลอยเผือกมันม่วงนี่คือครั้งแรกที่จะได้กินบัวลอยเผือกมันม่วงค่ะลองเลยครับผมใส่ไข่ด้วยมาดูโม้นะเดี๋ยวเขาด่าเราอีกกินลองดูค่ะต้องแล้วคือหอมมันม่วงมากๆกลิ่นแบบเปรี้ยวมันร้อนๆครับยังไม่หยุดเฮ้ยมีมะพร้าวอ่อนด้วยอร่อยแป้งมันนุ่มๆว้าวหวานพอดีใช่สำหรับร้านบัวลอยปากซอยเพชรบุรีซอย10ค่ะกิ่งเพชรค่ะมาได้เลยอยู่หน้าร้านขายยาเลยจ้าเจ๊เฉยเป็นญาติกับเจ๊เฉยครับผมแต่ที่นี่ไม่ใช่เครปแต่ที่นี่คือขนมจีนเจ๊เฉยเจ๊เฉยมีขนมจีนหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงไก่น้ำเงี้ยวแกงกะทิแล้วก็มีเค้าเรียกอะไรอ่ะน้ำยาป่าแล้วก็มีแกงไก่ปลาที่มันเยอะมากพี่ตาและที่สำคัญผักของเขาเนี่ยดูสดและเด็ดไปกว่านั้นครับเจ๊เฉยเลี้ยงแมวเป็น10ตัวน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลยทำไมตั้มถึงมีความสุขอยู่คนเดียวกันมีแมวสิไปค่ะ Happy New Year เฮ้ยดีค่ะยังไงแรกแรกอ๋อโอเคอ่ะเมนูแรกแกงเขียวหวานไก่ใช่ลองนะลองสิให้มันลองก่อนเลยหอมเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยเหมือนบูดอ่ะบูดยังพี่ตั้มอ๋อไม่ใช่นี่เขาใส่ไข่หน่อไม้ให้ลองอ่ะรสชาติดีรสชาติดีเครื่องแกงแบบเผ็ดขั้นมากเผ็ดต่อไปแกงกะทิแกงกะทิจะไม่เผ็ดว้าวต่อน้ำเงี้ยวปกติไม่กินน้ำเงี้ยวอ่ะฮะหอมดีอ่ะแล้วสำหรับเราอ่ะอันนี้ยังเฉยๆ
เราชอบแกงเขียวหวานกับแกงกะทิมากกว่าแชร์แกงเขียวหวานเราแชร์แกงเขียวหวานเหมือนกันเออที่นี่ฟรี Wi-Fi ด้วยว้าวมีน้ำด้วยน้ำดื่มก็ฟรีสุดยอดมากขายทุกเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมค่ะมากันได้สำหรับเจ๊เฉยนะคะอัมแบร์เชียร์แกงเขียวหวานไก่คือที่นี่เนี่ยเปิดบริการตั้งแต่เช้าเลยนะเช้ายันเที่ยงคืนซึ่งคนที่แบบทำงานเลิกงานมาไม่กินอะไรมากินนี่นะครับสำหรับเส้นทางการเดินทางผู้ชมอยู่ปากซอยเพชรบุรี10นะคะซอยกิ่งเพชรเลยจ่ามาได้เลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณ35บาทเท่านั้นต่อจานใช่ครับผมใช่ค่ะยำเจ๊ขวัญคุณผู้ชมแอมแปดื่มน้ำอารมณ์ไปสักครู่นะฮะลมตีขึ้นนิดหน่อยวันนี้เราสั่งมา2อย่างนะครับยำปูม้าแล้วก็ข้าวโพดไข่เค็มโอ้คุณครับดีคุณผู้ชมครับข้าวโพดไข่เค็มอ่ะใส่มะม่วงด้วยว้าวมันก็จะได้ความเปรี้ยวๆหน่อยครบเครื่องทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วก็มีความเค็มของไข่เค็มรสดีว่าน้ำแล้วไข่เค็มเขาหอมนะไข่เค็มเขาหอมด้วยปูพี่ตั้มว้าวว้าวนี่เราจะบอกนะว่าตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยคือคนสั่งยำปูมาไม่ขาดเลยใหญ่มากอ่ะเอออันนี้จานเท่าไหร่ครับปูเนี่ยปู150ร้อยห้าสิบบาทเองปูเย็นเจี๊ยบเลยอุ้ยสดมากไปรับมาจากไหนบอกได้ไหมไม่ได้ดีคือปูมันสดอ่ะแล้วน้ำยำเขาก็อร่อยดีพูดไปทำเดียวใช่ไหมดีจริงอันนี้เขาเรียกอะไรไข่แดงไข่เค็มโอ้ยตายลงตัวมาคุณผู้ชมครับสำหรับร้านยำเจ๊ขวัญนะคะซอยเพชรบุรี10แชร์ค่ะปิ๊งปิ๊งเส้นทางการเดินทางนะครับเข้ามาในซอยเพชรบุรี10เกือบท้ายซอยเลยเกือบท้ายซอยอยู่ซ้ายมือเลยตรงข้ามกับเพชรมาร์ทมีเยอะมากมีหอยแมงผู้ไม่ใช่หอยนางรมมีอะไรครับมีทะเลซีฟู้ดต่างๆปูจืดก็มีคนสั่งปูจืดเยอะมากบ่ายสามนะร้านเปิดใช่ไหมคะขายถึงกี่โมงคะห้าพัทตุ้มเขาบอกมาเลยจ้าร้านเจ๊ขวัญจ้ารถจริงว้าวเอาอะไรเอาอะไรว้าวไหนวะเนี่ยว้าวเฮ้ยอย่าไปถ่ายวะไอเขาไอปูแม่งเด็ดอร่อยต้องแชร์นะครับสำหรับเพชรบุรีซอย10หรือกิ่งเพชรนั่นเองอ่ะนี่งามเดินทางสะดวกคุณผู้ชมอยู่ใกล้ BTS ราชเทวีค่ะใช่ครับผมฝากรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยนะครับเข้าไปที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube พิมบักกะบู.tv www.bakkabu.tv หมดหรือยังหมดแล้ววันนี้ตั้มจ้าและแอมแปไปแล้วสวัสดีค่ะมาเลยนะกิ่งเพชรเพชรบุรีซอย10กินเทียบจ้าบักกะบู.tv